สวัสดีครับนานามาครับยาแรงอีกตัวส่งมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเป็นอันบ็อกซ์แอนด์รีวิวเลยเต็มๆผ่าไปด้วยในตัวช่วงที่คลิปนี้ปล่อยออกไปก็ตอนนั้นก็ผมก็น่าจะเดินต่อเตะๆที่ไต้หวันแล้วนะครับส่วนเปิดรับหิ้วของหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งในหน้า Facebook ของผมFacebook ส่วนตัวเลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับน้าที่เคยแอดกันอยู่แล้วก็ค่อยคุยกันทาง Facebook ส่วนน้าท่านไหนที่จะฝากคิวแล้วก็ไว้อินบ็อกซ์มาคุยกันครับแต่หลัง 4:00 นคือหลับแล้วนะครับผมไม่รู้เรื่องแน่นอนไปไปชมกันครับกับพระเอกของงานนี้รอบนี้ก็คลิปนี้อัดทิ้งแล้วก็อัพย้อนหลังให้เดี๋ยวจะมีเป็นย้อนหลังให้2คลิปนะครับเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปไปดูกับพระเอกของงานรอบนี้ก่อนเลยอีก1ตระกูลเซนอนก็รอบนี้เป็นอาบูกาเซียเซนอนเลเวลอ๋อไม่ใช่เลเวลสิเป็นเซนอน MGX นะครับก็ตระกูลเซนอนเนี่ยเขาจะมีอยู่2สเปคก็คือเป็นสเปคเจแปนก็คือเป็น JDM กับเป็นสเปคทางฝั่ง USA ซึ่งสเปคทางฝั่ง USA เนี่ยก็จะมี Xenon X Xenon MGX แล้วก็ Xenon MGLTX ส่วนทางฝั่งเจแปนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสเปคให้เขาจะมีเป็น Xenon MG7 Xenon Beast แล้วก็จะเป็น Xenon LTX ซึ่งบอดี้รูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันครับนะแต่สเปคต่างกันไปทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงไปดูสเปคของเจ้า MGX ตัวนี้ก่อนก็เป็น11ลูกปืนครับลูกปืนจะมากกว่า Xenon X 1ลูกรอบเป็นรอบ6นะครับรอบจะมีรอบ6รอบ8แต่ผมสั่งรอบ6มาอย่างที่เคยบอกครับส่วนตัวเป็นคนชอบลอกรอบ6มากกว่าก็สเปคก็ว่านไปต่อครับหมุนแขน1รอบเก็บสายได้68เซนแม็กแดก7กิโลหรือ15ปอนด์น้ำหนักลอก145กรัมจะเบากว่า Xenon X 10กรัมแล้วก็ Xenon MGLTX ก็จะเบากว่า MGX ลงไปอีกแต่น้ำหนักเบรกเขาจะน้อยสุดในขบวนพี่น้องสเปคเมกา3ตัวอ่ะไปดูกันต่อครับจุดสาย10ปอนด์ได้135หลาหน้าตัดจุด29ได้125เมตรหรือจุดสาย PE 20ปอนด์ได้145หลาหน้าตัดจุด29ได้135เมตรป่ะไปดูพระเอกของงานข้างในกล่องกันแพ็คเกจจิ้งเขาจะเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับโอ้โทษทีไปหมดประโยชน์แล้วแชแนลนาที่เป็นสาวกไรว่ากำลังเริ่มคิดอยู่ในใจใช่ไหมครับอุ้ยนาย้อมแมวอาบูใช่ครับอาบูก็ย้อมแมวบอดี้เหมือนกันครับแต่นาฟังให้จบก่อนครับบอดี้แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยครับย้อมแมวรูปร่าง ให้เป็นแบบย้อมแมวรูปร่างครับบอดี้แต่ละตัวเหมือนครับอ่ะเรามาว่ากันที่สเปคตัวล่อนะครับเดี๋ยวก่อนนะกล้วยทอดแล้วอ๋อยังอยู่ลอกเนี่ยเป็นก็ขึ้นบอกไปแล้วคร่าวๆนะครับส่วนอย่างอื่นว่ากันที่บอดี้เนี่ยเป็น X-Mac Alloy ก็คือรอบนี้บอดี้เขาจะเป็นแมกนีเซียมไม่ใช่อลูมิเนียมเกรดอากาศยานอย่างXenon X ก็ระบบ DAC ก็เป็นซิสเต็มครับคาร์บอนแมกติกแดกซิสเต็มระบบหน่วงเป็น IVCBแบบ4
Centrifugal Brake Design สปูนเป็น Infinite Tool Spool Design เหมือนกันนะครับกับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบอีกทีนึงให้ดูแล้วก็ลายไกด์เป็นไทเทเนียมโค้ดรีเซสเซสรีฟูดก็คือตัวนี้ครับรีวตัวที่ยึดกับล้อเนี่ยก็คือมันเป็นสไตล์ขายาวหน่อยแล้วก็จะเป็นโลโปรไฟล์ด้วยลูปพอร์ตก็คือช่องเติมน้ำมันไหนว่าอ๋อตรงนี้แล้วก็คัสตอมไรเวสแฮนเดิลน็อบดีไซน์ก็คือเป็นน็อบเนี่ยจะเหมือนน็อบเดิมๆของเซนอนเอ็กเลยน็อบเนี่ยคล้ายกันก็คือใหญ่แต่รอบนี้แขนเขาจะต่างจากเซนอน X แล้วก็คือแขนเขาเป็นคาร์บอนแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะเซนอน MG LTX เนี่ย Stardeck เขาจะเป็นคาร์บอนด้วยซึ่งก็จะเบากว่าตัว MG X ขึ้นไปอีกประมาณ10กรัมก็ในขบวน3พี่น้องเนี่ยเซนอน X จะหนักสุด155กรัมนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับ155กรัมมีระบบคลิกเสียงปลาลากมาจากโรงงานอยู่แล้วปรับคอนมีคลิกเสียงสตาร์แดกมีคลิกเสียงอยู่แล้วครับรอบนี้ตรงนี้สวยอ่ะถ้าน้าสังเกตดูเห็นไหมเฮ้ยผมว่าหล่อกว่าซีนอน X อีกนะแล้วก็ด้านข้างที่เป็นเห็นลอยๆเนี่ยมันเป็นคราบจาระบีนะครับเดี๋ยวผมก็จะการผ้าเช็ดอีกทีนึงก็ไม่เข้าใจว่าจะยัดจาระบีเลยมาขนาดนั้นเต็มที่โอ้เรื่องความลื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับดูซะก่อนเป็นไงชัดๆเกินก็เกินไปอีกทีเอาลื่นแค่ไหนครับน่าจะเอาลื่นแค่ไหนสุดติ่งกระดิ่งแมวเรื่องอื่นนี่ไม่ขอพูดถึงเยอะแยะอะไรมากมายนะครับน้าลองดูแล้วก็ลองพิจารณาเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับมันคือยาอันนี้ป้ายจริงๆครับป้ายกันแบบแรงๆเลยเต็มที่เลยจริงๆแม่งสดจริงอ่ะไหนๆก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้ว X เนี่ยผมเปลี่ยนใส่แขนของ SLP Work เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาแขน SLP Work เนี่ยมาใส่กับMGX แทนส่วนตัวนี้กำลังมีคนถามหรือว่าคิดในใจใช่ไหมครับนะเต้นจะปล่อยหรือยังก็อยากได้อินบ็อกซ์มาคุยกันครับผมปล่อยให้เลยจริงๆมันเริ่มดูแบบพอเจอพี่ใหญ่ใหม่แล้วมันหลองคู่นะแบบรู้สึกว่าเริ่มขี้เหร่ไปแล้วอะโหดูสีดินะดูสีดิแมกนีเซียมเบากว่าจริงครับเบากว่า X แบบโอ้โหเกินป่ะชั่งน้ำหนักล้อกันอาบูหลอกเรา147กรัม147สเปคข้างกล่องบอก145อ่ะไปดูเซนอน X เซนอน X เนี่ยผมเปลี่ยนแขนเปลี่ยนอะไรไปหมดแล้วเหลือ153กรัมเบาลงมา2กรัมก็เดี๋ยวเอาแขน SLP Work เนี่ยมาใส่147น่าจะที่147นะครับป่ะชั่งน้ำหนักสปูนครับระบบหน่วงเป็น IVCB4 ระบบหน่วงตัวเนี้ยอันนี้ถ้าพูดกันตามตรงนะครับนะเปิดปิดไม่ได้อย่างเงี้ยหูตีโคตรสนุกอ่ะตีสนุกจริงๆมันพุ่งแบบจะอธิบายยังไงดีอ่ะเอาเป็นว่าเดิมๆเนี่ย3กรัมตีออก
แบบไม่มีลมเนี่ยช่วงระยะประมาณ10กว่าเมตรจนถึง20เมตรเนี่ยตีออกจริงนะครับตีออกจริง3กรัมเดิมๆกับสปูลลึกๆเนี่ย3กรัมตีออกลองมาแล้วเทสมาแล้วส่วน 4-5 กรัมเนี่ยขวดโอ้โหพุ่งๆลิปๆได้ครับ 8-90 กรัมขึ้นไม่ต้องพูดถึงครับมาชั่งน้ำหนักสปูลกันเสียเวลาเวลามากสปูลหนัก10กรัมอ่ะให้ดูชัดๆ10กรัมก็ภายในเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่างกับเซนอน X อะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าบอดี้เดียวกันทุกอย่างภายในเนี่ยน่าจะเหมือนกันซึ่งX มันก็หล่ออยู่แล้วอะนะแต่พอ MGX มาปุ๊บเหล้าเก่าดูไม่มีรสชาติไปเลยอะน่ะหมาแองบอกเลยว่าของใหม่เรากว่าอ่านนั่นไงเขายืนยันว่าเรากว่าคลิกเสียงโอเคเหมือนกันโทนเท่ากันรอบ 6.8 เท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่น้าคิดแล้วกันครับแต่นี้ผมว่ามันเหมือนกันถ้าแบบตั้งคำถามนะตอนนี้เลยนะครับน้าครับ2ตัวนี้ไปตัวไหนดีด้วยความที่ว่าราคาต่างกันขึ้นไป X เนี่ยถูกสุดขยับขึ้นมาก็จะเป็น MGX แล้วขยับขึ้นไปก็จะเป็นMGLTX ซึ่งเป็นตัวที่แพงสุดเบาสุดแต่น้ำหนักเบรกน้อยสุดก็ถ้าว่ากันถึงตามลักษณะการออกแบบก็ต้องตามนั้นนะครับถ้าอยากให้เขาน้ำหนักเบากำลังเบรกสูงมันก็เป็นอะไรที่สวนทางกันถ้าอยากได้อะไรที่มันน้ำหนักเบาแล้วกำลังเบรกสูงนะต้องไปเล่นกับพวก ALC SLC อะไรพวกนั้นนะครับแต่มันหล่อจริงนะโอ้โหพระเจ้าประคุณรุ่นช่องเอ้ยดูกระจังหน้าก่อนเห็นไหมกระจังหน้าก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นคลิปเนี้ยครับกับอีกคลิปนึงที่ผมว่าเดี๋ยวผมผ่าให้แต่ผมจะผ่าเปรียบเทียบภายในกับเซนอน X ให้เลยว่าข้างในเหมือนกันไหมเป็นยังไงบ้างก็ตามนี้ครับยาแรงก็แรงไหมไม่รู้เบาไหมไม่รู้ก็นานาก็ลองพิจารณากันดูเองแล้วกันครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามสำหรับนานาที่เข้ามาใหม่หรือว่านานาที่เจอกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเป็นขาประจำผมจำนานาได้ทุกท่านนะครับบางท่านคุยกันบ่อยเม้นกันบ่อยทักกันใน Facebook บ่อยอาจจะไม่เคยถามชื่อไม่ใช่ว่าไม่อยากรู้จักนานะครับผมเกรงใจไม่อยากกลัวนะแต่วิ้นนะแล้วลาบล้วงอยากรู้จักช่องจากชื่ออยากรู้จักครับบางทีก็ไม่กล้าถามก็ต้องขออภัยด้วยส่วนคลิปนี้ก็นะท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้คนทำช่องคนทำช่องทุกคนต้องการกำลังใจครับนะจะได้มีคลิปดีๆดูกันไปเรื่อยๆหนึ่งการกดติดตามของนะมันเหมือนกับหนึ่งกำลังใจใหญ่ๆคนทำคลิปเลยครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อมูลอย่างอื่นผมขึ้นให้ที่มุมซ้ายแล้วก็สอบถามอะไรหลังจากนอกเหนือจากที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คอมเมนต์ไหมครับเห็นปุ๊บไปตอบให้ปั๊บตอบช้าไปบ้างต้องขออภัยยังไงก็คลิปนี้ลาไปแล้วครับพบกันคลิปหน้ากับผ่าเปรียบเทียบ Xenon MGX กับ Xenon X ภายในเหมือนกันขนาดไหนจำเป็นต้องจ่ายแพงขึ้นไหมเพื่อมา MGXเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ